สวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการพูดถึงคำว่าสวัสดีนะครับใน Google ก็นำเสนอเรื่องคำว่าสวัสดีครับสวัสดีนี่เป็นคำทักทายของคนไทยที่เรารู้จักเป็นอย่างดีโดยใช้เมื่อแรกพบหรือว่าเมื่อต้องการบอกลาโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่าสวัสดีว่าหมายถึงความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองและความปลอดภัยครับซึ่งอยู่กับเรามาตลอดแต่ก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าสวัสดีที่เริ่มใช้ครั้งแรกนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาจากการเตือนให้ทราบของ Google ซึ่งเป็น Search Engine ที่น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในการค้นหาสวัสดีหมายถึงความดีความงามความปลอดภัยความเจริญรุ่งเรืองการอวยพรชัยการอวยชัยให้พรคำทักทายหรือว่าพูดขึ้นเมื่อพบหรือว่าจากกันแต่นี้มารู้จักที่มากันก่อนนะครับที่มาผู้ที่เริ่มใช้คำว่าสวัสดีก็คือพระยาอุปกิจศิลปสารนิ่มกาญจนาชีวะโดยพิจารณามาจากศัพท์โสตถิในภาษาบาลีหรือว่าสวัสติในภาษาสันสกฤตโดยได้เริ่มใช้เป็นครั้งแรกณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่พระยาอุปกิจศิลปสารนิ่มกาญจนาชีวะเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2486จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเห็นชอบให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่22มกราคมเป็นต้นมาครับสวัสดีเป็นภาษาสันสกฤตมาจากคำว่าสุเป็นคำอุปสรรคคำเติมหน้าศัพท์ที่ทำให้ความหมายของศัพท์เปลี่ยนแปลงไปครับแปลว่าดีงามหรือง่ายและคำว่าอสติอสติเป็นคำกริยาแปลว่ามีแปลงคำว่าสุเป็นสวะโดยเอาอุเป็นโอครับเอาโอเป็นสวะตามหลักไวยากรณ์แล้วก็สนธิกับคำว่าอสติเป็นสวัสติแปลว่าขอความดีงามจงมีแก่ท่านพระยาอุปกิจศิลปสารนิ่มกาญจนาชีวะได้ปรับเสียงของคำว่าสวัสดิที่ท่านได้สร้างสรรค์ขึ้นให้ง่ายต่อการออกเสียงของคนไทยครับจากคำสระเสียงสั้นเทวรัตสระนี่นะครับซึ่งเป็นคำตายเป็นคำสระเสียงยาวที่เรียกว่าเป็นทีฆสระนะครับซึ่งเป็นคำเป็นทำให้ฟังไพเราะและรื่นหูกว่าจึงกลายเป็นสวัสดีใช้เป็นคำทักทายที่ไพเราะและสื่อความหมายดีๆต่อกันของคนไทยนะครับส่วนคำว่าราตรีสวัสดิ์ซึ่งเป็นคำแปลจากคำว่า good night ซึ่งเป็นคำลาในภาษาอังกฤษได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเช่นกันครับโดยกำหนดให้คนไทยทักกันตอนเช้าว่าอรุณสวัสดิ์มาจากคำว่า good morning และใช้ทักกันในตอนบ่ายว่าทิวาสวัสดิ์ทิวาสวัสดิ์นี่มาจากคำว่าGood afternoon ส่วนตอนเย็นให้ทักกันว่าสายันสวัสดิ์สายันสวัสดิ์นี่มาจากคำว่า Good evening แต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาจึงไม่เป็นที่นิยมคนไทยนิยมใช้คำว่าสวัสดีมากกว่าเพราะใช้ได้ตลอดเวลาแต่กระนั้นคนไทยก็ยังคงใช้อยู่บ้างบางคำคือคำว่าอรุณสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์คำว่าสวัสดีนั้นจะทำหน้าที่ทั้งการทักทายและอวยพรไปในคราวเดียวกันและเมื่อเรากล่าวคำว่าสวัสดีคนไทยเรายังยกมือประนมไหว้ตรงอกมือทั้งสองจะประสานกันเป็นรูปดอกบัวตูมเหมือนสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงสิ่งสูงค่าที่เป็นมงคลเพราะว่าชาวไทยใช้ดอกบัวในการสักการะผู้ใหญ่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนการวางมือไหว้ตรงระดับหัวใจนั้นนี่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกให้เห็นว่าการทักทายนั้นมาจากใจของผู้ไหว้ดังนั้นเมื่อกล่าวคำว่าสวัสดีพร้อมกับการยกมือขึ้นประนมจึงแฝงให้เห็นถึงความมีจิตใจที่งดงามของคนไทย
ที่หวังให้ผู้อื่นพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ถือเป็นมงคลต่อทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟังครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มเสน่ห์ในตัวบุคคลได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วการใช้คำว่าสวัสดียังขึ้นอยู่กับสถานะของผู้พูดด้วยครับถ้าพูดกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่าตำแหน่งสูงกว่าผู้ชายจะใช้คำว่าครับตามหลังคำว่าสวัสดีเป็นสวัสดีครับผู้หญิงจะใช้คำว่าค่ะตามหลังเป็นคำว่าสวัสดีค่ะแต่ถ้าผู้พูดมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับผู้ฟังหรือมีตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ฟังก็จะใช้เพียงคำว่าสวัสดีและนั่นคือที่มาของคำว่าสวัสดีซึ่งเริ่มใช้วันแรก22มกราคมย้ำเตือนให้เราได้ทราบกันในวันนี้สำหรับคำทักทายของคนไทยครับผมอุ่นออดิโอรีลีสครับขอบคุณในการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ